สบายดีครับพี่น้องปองปายนะครับพบพ่อกับโตโตสโนว์แยมนะครับชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับวันนี้พามาเลาะที่ตลาดเคี้ยวอบจสุรินทร์ครับเปิดเสาแรกพี่น้องหลังจากที่ปิดไปโดนเติบนะครับยานโควิดนี่นะครับมาพอๆกันเลยครับกับลุงแอดตลาดเคี้ยวนะครับลุงแอดตลาดเคี้ยวก็ร้องเพลงให้กำลังใจนะครับมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่มาเดินตลาดเคี้ยวนะครับกับบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะยังน้อยๆอยู่นะครับกับตลาดเคี้ยวนะครับหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวอยู่แนวกินนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินนะครับของใส่นะครับสังเกตจากอย่างผักนะครับอย่างพืชผักต่างๆนะครับก็จะปลูกเองนะครับชาวบ้านที่สุรินทร์ของเราก็จะปลูกเองนะครับแม่ค้านะครับที่ขายผ้าไหมอย่างนี้ครับก็ยังคงรอคอยนะครับผู้มาเยือนนะครับนะครับโอ้ฟังเพลงลุงแอดกับม้วนมวนพี่น้องเลยนะครับแล้วก็ยังมีนี่เลยครับพวกเครื่องใช้ของสอยนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับช้างนะครับเป็นของฝากของที่ระลึกนะครับแล้วก็นี่ครับผมให้เบิ่งบรรยากาศทั้งตลาดปกติแล้วเวลาผ่านตลาดเคี้ยวนี่กันรถก็ค่อนข้างที่จะติดพอสมควรนะครับนะครับอันนี้ก็ยังดูโล่งๆนะครับตอนประมาณสัก8โมงนะครับก่อนที่จะเข้าตลาดก็มีการคัดกรองนะครับมีวัดอุณหภูมิต่างๆนะครับมีผักปุ้งมีหมักม่วงนะครับช่วงนี้กับผักออกหลายครับพี่น้องพี่น้องชาวสุรินทร์พี่น้องชาวสุรินทร์กันมาขายกันผมหมักอันนี้มาขายปีกไก่ปั๊บใส่หน้ากากมาจ้างรออะไรพี่น้องสุดยอดขายปีกไก่อันนี้ปีกละ100บาทครับไก่กระเพาะประชุมนะครับอันนี้ปีกปลาดุกพี่น้องไอ้แคทฟิชพลาดมาเป็นจะแซ่บแต่พี่น้องเลยนะครับผักกับราคาตึกๆนะครับส่วนใหญ่ถามพี่น้องแล้วว่าเพิ่นปลูกเองนะครับถามแล้วว่าเพิ่นปลูกเองนะครับขายดีไหมลอตเตอรี่ครับพี่น้องเลยขายดีลอตเตอรี่นะครับฝนสิตกน้ำสิท่วมลอตเตอรี่ก็ยังขายสังเกตได้นะครับคนก็สิหน่อยๆลงนะครับคนก็น้อยคนไม่เยอะนะครับยังขายกล้วยนะครับขายผลผลิตทางการเกษตรนะครับส่วนใหญ่นะครับผักพริกแน่ผักขามป้อมก็มีนะครับผักพริกนะครับแล้วมาถามเปิดมาเปิดเป็นยังไงไม่เท่าไหร่ค่ะต้องอาทิตย์ที่2มันขึ้นครับเปิดแต่เช้าเลยค่ะมา6โมงเช้ายังไม่รู้เลยค่ะวันนี้ยังไม่ได้ว่าทำมาหน่อยไม่กล้าทำมาเยอะเพราะว่าต้องเปิดใหม่วันแรกเนาะก็ทนไปก่อนพรุ่งนี้คงจะไม่ได้ไปหรอกค่ะคงจะเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าถึงจะไปแต่เขาเปิดพรุ่งนี้วันแรกเหมือนกันผู้ค้าครับมาอ่อนซ่อนหลายมะม่วงสุกพี่น้องเอ้ยกองเอลี่อยู่มังแดงนะครับปลูกโดยพี่น้องเจ้าสุรินทร์นะครับบักซีดาเนี่ยละบักซีดากิมจูซีดานะครับกิโลละ30นะครับก็ยังมีพี่น้องชาวสุรินทร์สวมหน้ากากนะครับใส่หน้ากากอนามัยมาซื้อผักมาซื้อเข่าเนาะพี่น้องเนาะนี่มักหวาเด้นี่มาซื้อมักหวามาซื้อโอ้ยปลาแดกก็มีผ้าไหมก็มีโอ้นะครับสำหรับตลาดเขียวนี่พี่น้องเอ้ยตลาดเขียวจังหวัดสุรินทร์นะครับทุกวันเสาร์เนาะมักพาวอันนี้ก็ได้ข้าวหมากครับเดี๋ยวเพิ่นจิ้มโชว์เข้ามาพี่น้องเข้ามาทำยังไงครับทำยังไงครับตามคนไม่ได้เพราะว่าคุณยายเป็นคนทำนางขายยายจิ้มก็เอาใช้ข้าวเหนียวกับแป้งข้าวหมากค่ะแล้วมาผสมกันหมักประมาณถ้าร้อนๆนี่ก็2วันก็ไม่อ่ะใส่ถุงก็ได้แต่ว่าถ้าใช้ใบตองมันจะหอมใช่ใบตองคุ้มใช่ไหมใช่ใบใช่ใบบัวบกใบบัวใบบัวก็ได้ค่ะได้และใช้ใบตองหอมแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าเป็นสินค้าเขาไม่ใช้กล่องหรือใช้ถุงพลาสติกอะไรก็ได้มันง่ายค่ะถ้าอย่างนี้มันยุ่งยากอ่ะแต่ว่ามันหอมมันน่าทานกว่าขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องการส่วนนะคะ
ียวค่ะทำจากกระชับก็เกือบหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะอันนี้วันแรกที่เกิดกระลาดเขียวคนเลยมาเยอะหน่อยก็ผิดมาตั้งหลายเดือนที่3 เดือนก็กระทบสิ่งไม่มีรายได้เกิดขึ้นแต่วันนี้คนก็มาเยอะเขาก็ร่วมมือใส่แมสกันทุกคนขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นมะม่วงกวนใช้มะม่วงแร่ตะลุงพอละ50 บาทจำเป็นดีนะแห้งว่าขอบคุณค่ะอ้าวมีเชิญไปเป็นแขกรับเชิญก็เป็นแขกรับเชิญขายไข่เค็มค่ะน้ำพริกหลายอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นนรกปลาแห้งอันนี้เป็นนรกปลาป่นค่ะอันนี้เป็นปลาบองสุกค่ะค่ะอันนี้ไข่เค็มค่ะคุณผู้ชมครับเลือกใช้ไข่เป็ดในหมู่บ้านในชุมชนค่ะขายได้ที่ชุมชนบ้านหนองเหล็กตำบลลุ่มเรียงอำเภอจอมพระค่ะค่ะใช่ค่ะเข้าไปลึกๆสุดๆเลยค่ะไปห้วยระวีค่ะติดห้วยน่าอยู่นะอบต.มีทุ่งนาค่ะติดทุ่งนาค่ะก็จะมีน้ำพริกอันนี้เป็นแคบหมูค่ะอันนี้จะเป็นปลาตับและรสปลาแห้งแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาบองสองค่ะค่ะตรงนี้ให้ชิมอันนี้ค่ะก็ใช้ผลผลิตในชุมชนปลาก็ปลาป่นก็เอาจับสระขึ้นมาแล้วก็ป่นเองค่ะอันนี้เป็นค่ะอันนี้เป็นมะม่วงผลผลิตจากสวนนะคะอันนี้ก็กล้วยจากสวนเหมือนกันแม่ยืนมะเขือจะทำเขือของเราขอบคุณแม่ค่ะบ้านนี้เป็นทั่วโลกเลยมันต้องอันนี้ว่าเป็นขนมนะคะเป็นขนมไทยๆนะคะแล้วก็อาหารครีมค่ะก็มีน้ำตาลไม่ได้ไปขายเลยค่ะก็คิดถึงที่นี่ตั้งใจมากตอนนี้เปิดวันแรกนะคะดีใจมากที่ได้เจอลูกค้าค่ะค่ะอนุรักษ์ผ้าไหมสุรินทร์ค่ะในชุมชนค่ะไม่ใช่อุดมไม่ใช่อุดมในชุมชนผลผลิตเอาในสวนมาขนมอร่อยนะคะอ่อนหวานค่ะวันนี้ต้องถือบรรยากาศก็ยังคงอร่อยไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับค่ะเปิดวันแรกค่ะรับจากที่นี่ลูกมังกรเองค่ะหลังเก็บ
ิมแล้วก็ข้างหน้าทางเข้าเนี่ยเราก็จะมีการสแกนไข้ก่อนเข้าแล้วก็จะมีเรื่องของการที่จะมีเจลล้างมือให้กับกลุ่มผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาซื้อของในตลาดนัดสีเขียวค่ะอันนี้คือความพร้อมที่ทางเราที่เป็นคณะกรรมการตลาดได้จัดการก่อนที่จะให้เข้ามาขายในวันนี้ค่ะอันนี้เป็นการเตรียมการเบื้องต้นก่อนซึ่งต้องขอบคุณในส่วนท่านผู้ว่าแล้วก็ส่วนทางอบจเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะให้การเปิดตลาดนัดสีเขียวต้องขอบคุณอย่างมากเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าทางท่านผู้ว่าไม่อนุญาตหรือว่าในส่วนของจังหวัดเองไม่อนุญาตขายแหละในส่วนกลุ่มเกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะมาได้ค่ะนี่ต้องขอบคุณแทนแม่ค้าตลาดเขียวทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ปกตินี่ขายดีมากแต่ว่าด้วยการว่าเป็นเสาแรกก็เกษตรกรมาก็มีการเตรียมของแล้วก็ตัวผู้บริโภคเองเขาก็ไม่ค่อยรู้อะค่ะบางคนก็เพิ่งรู้มาขายแล้วเขาก็เดินกันที่นี่ค่ะค่ะ
าอยู่โอ้กำลังลูดตังให้เขาอีกเลยเดียวครับผม